เรามองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยปริมาณการซื้อขายเนี่ยคงจะลดลงนะครับคงไม่เป็น 60,000-70,000 ล้านเหมือนช่วงครึ่งปีแรกจะอยู่ประมาณสัก 35,000-40,000 ล้านนะครับอันนั้นน่ะคือปริมาณการซื้อขายซึ่งเราคิดว่ามัน sustainable มากกว่านะครับโดยดูจากความสามารถของนักลงทุนดูจากการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วดูจากปริมาณการซื้อขายในหุ้นแต่ละประเภทนะครับซึ่งเรามองว่าเนี่ยครับคือประมาณสัดส่วนของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังครับมีทั้งกลุ่มบริษัทที่เข้ามา IPO หรือมาเพิ่มทุนตอนนี้เลยหรือรอก็แล้วแต่ทางเลือกของเขานะครับถ้าเกิดท่านมองแล้วทางบริษัทเขามองว่าอันนี้คือตลาดที่ยอมรับได้เนี่ยก็เข้ามาได้เลยเพราะว่าดูแล้วไม่ได้มีอะไรแย่เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเทียบกันในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนครับตอนนั้นคือช่วงพีคแต่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้แย่กว่าในช่วงนั้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เห็นอะไรที่ต่างมากนักทั้งฟันดาเมนทัลแล้วก็ทั้งพฤติกรรมของบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนนะครับ